รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนเสนอบันทึกลึกลับผีกับคนคนกับผีอยู่ด้วยกันได้อย่างไรปรากฏการณ์ลึกลับคนเลี้ยงผีภาพที่คุณผู้ชมกำลังได้รับชมในขณะนี้คือภาพส่วนหนึ่งของพิธีกรรมที่เชื่อว่าสามารถรักษาโรคได้ตามวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนพิธีกรรมที่เชื่อว่าสามารถขจัดปัดเป่าโรคภัยที่การแพทย์สมัยใหม่หาสาเหตุของโรคไม่ได้พิธีกรรมที่เชื่อว่าโรคทั้งหลายเกิดขึ้นจากผีอันนี้เด้อก็พวกที่ลูกเลี้ยงที่ศรัทธาเนี่ยทั้งหมดนี่คือพวกเขาป่วยนะป่วยที่ว่าหาสาเหตุไม่พบหาโรคไม่เจอแล้วไปทางไหนก็บอกว่าทางโรงพยาบาลบอกว่ามันมีโรคขอยาทางโรงพยาบาลนะท่านไม่จัดให้เพราะว่าไม่มีโรค ก็ไม่ให้ยาไปหลายที่หลายทางแล้วก็ทางบันนี้ก็หันมาทางที่ว่าไอ้ทางคุณหมอไม่เชื่อกันเนาะทางบ้านเราเชื่อบันนี้ก็เลยมาหลวงตาก็เลยส่งพลังจิตจับขันนี่แหละคือขัน9บาทนี่แหละจับพลังจิตแล้วบันนี้ก็โอ้ยมีอันที่อยากประทับร่างแต่มีอันที่ไม่ดีเข้ามาบางหมู่บ้านก็มีพวกมารทั้งหลายคือว่าทางราชการเขาไม่เชื่อก็คือปอบนะเขาจะไม่เชื่อว่าเขาจะว่าคุณหมอเรียนมาเขาก็ต้องว่าลูกแต่หาลูกไม่พบจะเพราะแพทย์แผนปัจจุบันหาโรคไม่พบหรือเพราะผลการรักษาใช้เวลานานไม่ทันอกทันใจผู้ป่วยก็ตามชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงเลือกรักษาด้วยพิธีกรรมนี้และนี่ก็คือหนึ่งในผู้ป่วยที่ตัดสินใจเข้ารับการรักษาเพราะเชื่อว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของตนไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแต่เกิดจากเชื้อร้ายในโลกของวิญญาณซึ่งอยากคืออยากนอนมันจะหนักที่หัวมันจะโอ้ยปฏิแหลกมันก็ง่วงนอนแล้วเอาไปให้พ่อคู่ผูกแขนให้ไปห่อนวัดมันก็ห้องให้อ๋อให้พระผูกแขนจ้ะโอ้ทีนี้พระบอกว่ายังไงครับ
ถ้าบอกว่าแม่ก็ดีอยู่ในร่างกายเพิ่นเอาไปหาส่วนที่เพิ่นเป็นหมอทำไปเฮ็ดออกให้ไปเพิ่นบอกแม่ก็บอกว่าหนูอะไปถึงนู่นก็ว่าเขาทำน้ำมนต์ให้กินอ้วกแล้วก็พูดก็ไม่รู้สึกตัวของเองไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรพูดอะไรออกไปก็รู้แต่ว่าเออเขาชื่อแก้วแค่เนี้ยเคอยากมาอยู่ด้วยเห็นว่าหนูน่ารักมีคนโอ้เยอะอย่างเงี้ยพอจะออกแม่บอกว่าปวดเยี่ยวพอแม่กับพ่อพาไปเยี่ยวปุ๊บเห็นแม่บอกว่าสั่งพ่อคำเดียวว่ากลับก่อนนะแค่เนี้ยหนูก็ล้มตึงลงไปแค่เนี้ยจะเป็นเพราะผลจากการรักษาหรือเพราะว่าจิตใจได้รับการเติมความหวังกลับไปก็ต่างผู้เข้าร่วมพิธีการรักษาจากพิธีกรรมนี้ต่างยืนยันกับเราว่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนค่อยๆทุเลาลงหรือหายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ตรงนี้จะมีความรู้สึกว่าครั้งแรกก็รู้สึกว่าจะเบาลงไม่เจ็บเริ่มไม่ปวดละแต่ยิ่งเป่าเข้าไปยิ่งเบาลงเรื่อยๆเรื่อยๆจากที่เราหนักหัวแล้วปวดพอแกปลุกให้ลุกคือโล่งอีกอย่างส่วนนี้ที่เจ็บหนักแล้วตอนที่เสร็จพิธีตรงนั้นก่อนที่จะอาบน้ำเรามีความรู้สึกไงร่างกายก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นโล่งทุกอย่างเราเบาไปเลยร่างกายเราอะค่ะและตอนที่มาอาบน้ำมนต์ตอนที่คุณแม่สว่างเลยรู้สึกว่าจากที่ฟ้าเหลืองเป็นฟ้าสีสว่างไปเลยอะค่ะมีความเชื่อเรื่องเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนหนูไม่เคยเชื่อแต่ว่าหนูก็ไม่เคยลบหลู่แต่ว่าหนูก็คือไม่สนใจอะปัดความคาดคือไม่สนใจอะไรจะเกิดก็เรื่องของคนอื่นคือไม่สนใจไม่บอกตัวว่าหนูไม่เชื่อไม่เคยเชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่แต่พอมาโดนกับตัวเองก็จบเกมคุณเชื่อเลยแม่ครูคือหนึ่งในคำจำกัดความของผู้ที่ทำการรักษาโดยชาวบ้านเชื่อว่าแม่ครูสามารถติดต่อเจรจากับสิ่งที่มองไม่เห็นที่มาทำให้เกิดอาการเจ็บปวดโดยใช้วิธีการเจรจาต่อรองแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ป่วยกับสิ่งที่ทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยนั่นเองท่านมีองค์นะองค์จะตามคุ้มครองรักษาท่านท่านจะรับไหมบางคนว่าถ้าหายแล้วก็รับถ้าไม่หายไม่รับหลวงตาก็ขอให้ถ้าท่านน่ะเป็นองค์จริงๆจะเข้ามาประทับร่างเขาให้เขาหายนะถ้าไม่หายเขาไม่รับนะพวกที่เขากระทำเขาก็บอกว่าให้หายถ้าข้าพเจ้าเขาคุ้มครองก็ต้องหายแล้วก็อยู่มาเขาก็หายไม่มีโรคมีภัยแล้วเขาก็เลยศรัทธาไปเนี่ยเขาก็เลยพวกองค์ทั้งหลายก็เข้าประทับร่างก็เชิญเขาเอ้าพวกท่านทั้งหลายเข้าคุ้มครองนะเขาหายมาเขาก็เลยเข้าร่วมบุญส่วนมากต้องเป็นแบบนี้แหละสาเหตุที่เขาเข้ามาร่วมบุญลูกเลี้ยงกันถึงหลายตนหลายคนเป็นโอ้ยถ้ามาหมดก็เป็น200-300นู่นแหละลูกเลี้ยงหรือผู้ที่ผ่านการรักษาจากแม่ครูจะมารวมตัวกันที่นี่ปีละ1ครั้งเพื่อร่วมพิธีสำคัญพิธีกรรมที่ถูกเรียกว่าพิธีเลี้ยงผีหมอพิธีเริ่มต้นที่การทำบุญใส่บาตรในช่วงเช้าที่ชื่อว่าเป็นการทำบุญให้กับผีฟ้าตลอดจนเทพพรหมทั้งหลายที่ได้เคยลงมาช่วยรักษาช่วยขจัดปัดเป่าโรคภัยทั้งหลายให้หายลงไปได้นั่นเอง
ษาเนาะส่วนมากในตกเมษาบางทุกปีแหละจะต้องก่อนไอ้จอกเกาะก่อนการสงกรานต์ก่อนทำก่อนเขาสงกรานต์กันพวกผีฟ้าพวกเทพลุงตาจะว่าเทพถ้าชาวบ้านเขาเรียกก็จะว่าผีฟ้าลุงตาจะบอกว่าเทพเทพชั้นบนพรมชั้นบนตกฤดูมาเหมือนกับเราจัดงานประเพณีในหมู่บ้านประเพณีบุญบังไฟประเพณีบุญไอ้พริอันนี้ประเพณีของชาวไอ้เทพชั้นบนพรมชั้นบนเขาอยู่ในพิภพเดี๋ยวนี้ก็อยู่ในปฐพีนะอยู่ในพื้นแผ่นดินเราเขาลงมาล่ะเขามารักษาร่างทุกตนทุกคนเขาเข้าประทับร่างแล้วร่างหลวงตาคือมีองค์ของหลวงตาละองค์ให้ไปให้สิทธิ์ทั้งหลายนะพากันทำบุญตื่นเช้ามีการทำบุญใส่บาตรมาทันไหมตอนนั้นใส่บาตรแล้วเรียกร้องถึงอินถึงท่านอินท่านพุทธทั้งหลายบิดามารดาพ่อแม่ทุกตนทุกคนให้ได้รับรู้ว่าการทำบุญแล้วก็ท่านอินท่านพุทธด้วยแล้วก็ใส่บาตรหยาดน้ำตั้งแล้วก็มีผักข้าวของหวานให้มันได้สิ่งฟ้ากาจาหรือให้มันได้โอ้ยกาจาหลังการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าเสร็จสิ้นลงพิธีกรรมเลี้ยงผีหมอก็เริ่มขึ้นฟ้านั้นให้หนโพน้ำคนนั้นให้ได้เลยนะฟ้าในปลาดุกนั้นขึ้นนอนฟ้าตองนั้นเป็นหอยเก่าเทียนทั้งคุ้มกันเก่าได้เลยถึงตอนนี้แม่ครูที่เคยดูเป็นคนปกติธรรมดาก็กลายเป็นมีอากัปกิริยาอย่างที่เห็นที่เกิดขึ้นกับแม่ครูตามที่คุณผู้ชมได้พิสูจน์ด้วยสายตาอยู่ในขณะนี้ชาวบ้านส่วนใหญ่และบรรดาลูกเลี้ยงทุกคนเชื่อว่าเกิดจากองค์เทพเสด็จลงมาประทับร่างแม่ครูนั่นเองที่เชื่อว่าเกิดจากเทพมาประทับร่างไม่นานนักลูกเลี้ยงทั้งหลายที่ได้เข้าร่วมพิธี
ก็เริ่มมีอาการอย่างที่เห็นกิริยาอาการต่างๆที่เกิดขึ้นท้าทายสายตาคุณผู้ชมอยู่ในขณะนี้สามารถอธิบายตามความเชื่อของพิธีเลี้ยงผีหมอได้ว่าเป็นการแสดงออกมาของเทพองค์ต่างๆที่แต่ละร่างยินยอมให้มาประทับได้เพื่อแลกกับอาการเจ็บป่วยที่เคยเกิดขึ้นนั่นเองเจ้าเป็นของเจ้าร่างของเจ้าพญานาคของพญานาคพญานาคสายขอน้ำฟ้าน้ำฝนขอน้ำฟ้าน้ำฝนขอน้ำฝนนี้เวลานั้นละหลวงตาจะต้องคือหลวงตานี่เป็นสายนคราชขอท่านอินท่านพรหมขอท่านผู้สายน้ำทั้งหลายขอน้ำฟ้าให้หมดน้ำฝนให้ได้ขอให้เปิดสายน้ำให้เปิดสายทางให้น้ำให้น้ำฝนนะลงมาพวกท่านทั้งหลายถึงฤดูเดือนรายเดือนเมษาและพวกชาวมงคลมนุษย์ทั้งหลายต้องรอการทำนาท่านก็มีขันห้าพร้อมกับปัจจัยทรัพย์สินเงินทองปัจจัยเนี่ยเก็บกันคนละบาทสองบาทมารวมกันได้เป็น 2,000 3,000 นะแล้วมาขอมีขันห้ากับขันแปดมาขอให้ขออินขอพรมขอน้ำฝนสิทธิ์ทุกคนถ้าคนไหนนี่มีบารมีมากคือพรรษาแก่เหมือนกับพระท่านบวชได้หลายพรรษาเป็นนักเทศได้เป็นนักไอ้ที่พูดจาได้ต่อรองแทนของหลวงตาได้เขาก็ต้องไปขอน้ำฝนนะทุกคนถ้าพวกไหนยังวิชาไม่เก่งพูดใหญ่ง่ายก็ไม่กล้ากลัวหลายคนหลากอาการอุปทานหรือองค์เทพคำตอบรอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้ากับบันทึกลึกลับบันทึกลึกลับ